เอาล่ะครูขอถามนักเรียนหน่อย a ลบกับ 2a ได้เท่าไหร่อ้อ a ครับโอเคแล้วถ้า a ลบกับ a จะได้เท่าไหร่อ้อมันก็จะเหลือ0หรือก็ไม่ก็ว่างเปล่าครับแล้วทำไมถึงว่างเปล่าล่ะก็เพราะ a มันไม่มีค่าครับความรู้สึกของ a โอ้เจ็บไปทั้งหัวใจแล้วทำไมถึงทำกับฉันได้อย่างนี้